ันบ่ครับเฮียนมันไม้ที่บ้านน้องโลกเนาะขึ้นเลยครับขึ้นไปเลยล่ะครับไอเด็ดเมื่อเติร์ดคอเสร็จครับคือท่านการทำฝนเนาะสุริยากรรมการประจำพักเมืองเนาะวนาห้องกันวนาห้องการรักษาการงานมีทางคงเงินสีอันไทยเนาะห้องประธานไอเด็ดเนาะแพร่คำพีทางการชมไซโนชิเล่ของวนาคมพบพันคนเสือซาลาวที่ต่างประเทศนั่นก็ยังมีท่านทานสองโซนอาสาสุขคณะคณะคะแนนบริหารเนาะจุดจักคะแนนศึกษาแข่งยังมีท่านทานช่องกรรมเกณฑ์กรรมการพักเมืองเนาะหัวหน้าของการศึกษาเมืองยังมีบรรดาหัวหน้าของการของการเกี่ยวข้องของเมืองกับเนี่ยเขาพร้อมเนาะต่อไปนี้เนาะข้าพเจ้าขออนุญาตขอเสนอให้ท่านหัวหน้าบริษัทเราเสียงร่มก่อสร้างและค้าขายหันเราเกิดความเกี่ยวกับวัตถุลบการจัดต่างปฏิบัติหน่วยงานฐานมาคอยเชื่อมไม่แนะนำท่องเจ้าหน่อต่างหน้าบริษัทเสียงร่มก่อสร้างหน่อขออ่านบทสรุปก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานคณะประธานที่มอบภาพโรงเรียนที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรียนท่านของประธานสมาคมเพื่อสิทธิเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสและพัฒน์ IDF แห่งประเทศแคนาดาประธานลาวทีวีแคนาดาท่านกู้เงินสีอนุไทยบริษัทเสียงลมการค้าได้รับการมอบหมายจากผู้ประสานงานของสมาคมที่ประจำสปป.ลาวให้เป็นผู้ก่อสร้างโรงเรียนบ้านน้ำโลกเมืองเวียงผู้คาแขวงหลวงน้ำทาในมูลค่าการก่อสร้าง183ล้าน 538,800 กีบหรือ 22,200 ดอลลาร์บริษัทได้ลงมือซ่อมแปลงวันที่25เดือน11 2017ถึงวันที่7เดือน1 2018โดยหน้าเวียกที่เฮ็ดมีดังนี้การก่อสร้างแม่นการสร้างโรงเรียนหลังใหม่ใส่สถานที่ใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่บ่อราบเพียงซึ่งมีความจำเป็นต้องได้ปรับหน้าดินให้เหมาะสมโรงเรียนดังกล่าวเป็นอาคารสั้นเดียวกว้าง8เมตรรวงยาว21เมตรแบ่งเป็น3ห้องเรียนขนาด6คูณ7เมตรบนระเบียงกว้าง2เมตรเป็นอาคารก่อด้วยอิฐบล็อกยกพื้นมุงด้วยถังกระสีสีฟ้าเฮ็ดด้วยโครงเหล็กตัวอาคารทาด้วยสีขาวระเบียงรองพื้นและกันเพื่อนด้วยสีแดงการก่อสร้างได้เริ่มแต่วันที่25พฤศจิกายน2017สำเร็จในวันที่7มังกร2018ผ่านการก่อสร้างตัวจริงก็ลงมือการก่อสร้างต้องได้ลงทุนซ่อมแปลงทางเพื่อขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างโดยใช้ทุนทะลุทางให้ขนส่งอุปกรณ์ด้วยรถน้อยขับเครื่องซีล้อได้โดยลงทุนซีล้านกีบนอกนี้ยังได้บุกทะลุหน้าดินโดยใช้ทุน
ปรับหน้าดิน1,500,000 กีบโดยถึงบ้าน1,000,000 กีบบริษัท500,000 กีบนอกจากนี้พวกเขาได้มีทุนสมทบจากบ้านอีกโดยประกอบมีไม้ค้ำแบบจำนวน76เล่มมูลค่า238,000 กีบถมอาคารดินมี32แห่งงานมูลค่า1,600,000 กีบในการก่อสร้างโรงเรียนแม่นเฮ็ดดาวกำลังเป็นรัฐและส่วนที่ได้รัดออกจากแบบคือการมุงระเบียงให้เป็นรันเพื่อระบายอากาศและการเฮ็ดระเบียงนั่งแม่นโบอยู่ในแบบซึ่งเฮ็ดดำคำแนะนำของประธานประสานงานฉะนั้นเมื่อสั่งรวมแล้วการก่อสร้างจะมีมูลค่าดังนี้จากสมาคมไอดัส183,538,800 กีบจากทุนสมทบจากบ้านปรับเดิน1,000,000 กีบค่าไม้ค้ำแบบ238,000 กีบค่าแรงงานปรับดิน1,600,000 กีบรวมทั้งหมดเป็น186,366,800 กีบฉะนั้นข้าพเจ้าในนามต่างหน้าบริษัทเสียงลมการค่าขอสมเชยในการให้ทุนช่วยเหลือล่าและการประกอบส่วนจากชาวบ้านในข้างนี้ขอสมเชยบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติโรงเรียนหลังนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ไปข้าพเจ้าขอมอบความรับผิดชอบโรงเรียนหลังนี้โรงเรียนหลังดังกล่าวนี้ให้ห้องการศึกษาที่การและกีฬาเมืองตามเจตนาลมของสมาคมเพื่อสิทธิเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสและคัดสรรจากประเทศแคนาดาหรือไอดัสท้ายนี้ขอแสดงความขอบใจเป็นย่างสูงมายังไอดัสที่ได้วางใจให้บริษัทเสียงลมการค้าได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาในโอกาสปีใหม่กำลังไกลมาบ่ฮอด2สัปดาห์นี้ขออวยพรใจมายังท่านรองประธานสมาคมไอดัสประเทศลาวทีวีแคนาดาพร้อมด้วยคณะตลอดฮอดบรรดาท่านที่ได้ร่วมทุนผู้ละเล็กละน้อยทั้งหลายจงมีแต่ความผาสุกมีความทั้งมีร่ำรวยพิเศษขออวยพรมายังท่านทองอุ่นสุริยาคณะประจำภาคเมืองเลี้ยงผู้ค้าจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความสุขในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในหน้าที่การงานที่มีเกียรติสง่าและจกงามอวยพรมายังอำนาจการปกครองพ่อแม่พระเจ้าสนปานนรกตลอดครูอาจารย์ตลอดน้องน้อยนักเรียนจงมีแต่ความสุขเรียนหนังสือในห้องเรียนไม่อย่างมีความสะดวกและเป็นผลสลับทุกคนขอขอบใจขอขอบใจเพื่อนเพื่อนแฟนเป็นพ่อนสมวันแก้วท่านเป็นคนมาให้เรียนนอนนี่ครับเพื่อนเ
เชียร์สบายดีขอแสดงความนับถือแล้วแสดงการนำทุกๆขั้นครับครับเจ้าในนามหน้าห้องประธานสมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสและขัดสนซื้อนี่ยังยาวได้พัดซื้อเป็นภาษาฝรั่งก็ยาวอีกคือกัน Association Internationale des Droits pour les Enfants en Difficulté et dans la Souffrance ย่อมาว่า AIDEDS ซึ่งเขียนอยู่ในครับเจ้าขอมูลอย่างหลายเพราะว่าอยากว่าคืนนั่นนี่ว่าเป็นอย่างเขาจังคอยมาเลือกบ้านนำลบพวกกลุ่มเนี่ยหลังนี้เรื่องมันกับต้นปี2017ที่ว่าพวกเขามาสำรวจการสำรวจในทุกปีที่ว่าเขามามอบโรงเรียนหลังใหม่เนี่ยเขาจะมีการสำรวจโรงเรียนหลังโครงการต่อไปทุกๆปีมาถึงว่าโครงการจะสืบต่อไปเลยคือปีนี้นี่บ้านน้ำโลกถูกคัดเลือกมาจะให้มาปลูกโรงเรียนอยู่นี่ก็เริ่มจากการสำรวจต้นปี2017พวกข้าพเจ้าและประธานของสมาคม AIDS ซึ่งเป็นคนแคนาเดียนเนาะคนฝรั่งเพิ่นก็ได้มาร่วมในการในบ้านบ่ก็หลายคนได้เห็นกันและท่านบุตติงก็ได้มาร่วมสำรวจกันหมายถึงว่าหลังจากการสำรวจแล้วพวกข้าพเจ้าเห็นความจำเป็นที่ว่าจะต้องได้ปลูกสร้างโรงเรียนหลังนี้ก็จึงได้ไปขึ้นแผนซอกขึ้นการปลูกสร้างการสอบทีมก็ใช้เวลา1ปีปฏิวัติแล้วแล้วก็ได้ติดต่อประมาณบริษัทก่อสร้างหลายบริษัทและในที่สุดเขาก็บริษัทเสียงลมที่ว่าให้ครับที่จะปลูกสร้างในราคาที่พวกเขาครับได้เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเลือกเอาบริษัทเสียงลมก็ความยุ่งยากก็มีประสบการณ์ความห่างไกลระหว่างประเทศลาวกับประเทศแคนาดาก็ห่างไกลกันหลายเพราะฉะนั้นการใส่สื่อสารทางนา Facebook ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเราสื่อสารกันการโอนเงินกันอย่างต่างๆให้บริษัทก็จังว่าเป็นมาได้ดีเพราะฉะนั้นเวียการก่อสร้างได้ใช้เวลาแต่45มื้อก็สำเร็จก็ถือว่าจุดประสงค์ของเราจุดประสงค์ต้นต่อก็ได้มาฮอดได้ครับความสำเร็จและมื้อนี้พวกเราก็มาร่วมฉลองกันอยู่นี่อันนั้นข้าพเจ้าต้องขอขอบใจบริษัทเสียงลมก่อสร้างที่ว่าเอาใจใส่และก็ขอขอบใจพ่อแม่เลยน้องสาวบ้านน้ำลกที่ให้ความร่วมมือตลอดมาเริ่มแต่ว่าการสำรวจมาจนฮอดการระยะการก่อสร้างเรานายสร้างมาประจำอยู่นี่ผู้คนก็ให้ความสะดวกและนอกนั้นก็ยังมีการประกอบแผนงานสมทบที่ว่ามาอันนาเคลียอันนาดินอยู่ต่อหน้านี้คือว่าซอยให้ความสะดวกแก่บริษัทการก่อสร้างไปนายสาอันนี้ข้าพเจ้ารู้ตลอดเวลาที่ว่าอยู่แคนาดาเพราะว่าผู้ประสานงานคือท่านดร.มีอารมณ์เนาะที่ว่าเพิ่นได้ประสานงานมาตลอดว่ามีอย่างเพิ่นก็ส่งให้รู้ตลอดการเคลื่อนไหวของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็ได้รับรู้ตลอดเวลาก็ผู้อย่างไรนั้นการใช้ทุนก็คือว่าไปราคา22,000ดอลลาร์กับ200แม่นเงินอเมริกากับเงินกีบกว่า183,538,800กีบถือว่าโรงเรียนหลังนี้ราคานี่กระทุกสมควรท่านว่าจะไปสอบที่บอดูก็คือสีหายากอยู่บ้านนี้ข้าพเจ้ากับบุญมีอย่างแล้วก็ขอขอบใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่การนำทุกขั้นนะที่อยู่ในที่นี้เดือนปีใหม่เจ้าก็เลยว่าก็ต้องได้บอกถึงหน่อยหนึ่งว่าสมาคม AIDS ได้ทุนมาได้ใส่ความจริงแล้วทุนของ AIDS เนี่ยไม่ได้ทุนจากรัฐบาลหรือว่าองค์การจัดตั้งใดๆนอกจากว่าเขาพ่อแม่พี่น้องชนชาวลาวที่อยู่นครบอริอันโดยเฉพาะหรือจากประเทศแคนาดาที่ว่าสมทบน้ำกันทุนละ5และ10ซอกทุนซอยกันแล้วเขาจึงค่อยได้ทุนก้อนนี้มาข้าพเจ้าต้องขอขอบใจผู้ที่ว่าเดี๋ยวนี้นอกทาวาท่านได้ชื่อว่ากำลังเบิ่งอยู่นะทางบ้านหรือทางประเทศแคนาดาก็ต้องขอขอบใจและก็ฮู้ถึงคุณอย่างยิ่งและข้าพเจ้าก็เอาความหวังดีของพวกท่านมาสู่พ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านน้ำลกและน้องน้อยนักเรียนที่ว่าขาดสถานที่เรียนพวกข้าพเจ้าก็จะได้มีบ้านเรียนและมีอนาคตที่สดใสนะซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองเขาต้องการ
อันนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบใจไปทุกภาคส่วนที่ได้ประกอบมาแล้วก็ขอขอบใจหลายๆแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านอยู่ในที่นี้จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สำเร็จทุกนาทีก็ขอขอบใจลืมว่าเป็นหนึ่งอันนั้นเพราะว่าหลังจากโครงการทำเพียงเรียบร้อยไปแล้วพอดีทางศึกษาท่านบุตรปิงติดต่อไปว่าเฮ็ดจังได๋ว่าใส่มีแต่โรงเรียนระบุวิโตนักเรียนสิไปนั่งอยู่ไสตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปนาทัศนะจอดอยู่จับประสักอยู่ในรถเมย์ก็เลยมาพกเลยรวมกันว่าอย่าขอทิพย์แด่เพราะว่าโต๊ะนี่ชุดนึงมีแต่3,800ก็เลยพวกนักกีฬาที่ว่าเดินทางพร้อมพบกันไปทัศนะจอดอยู่จับประสักก็เลยว่าออกกันผู้ละเล็กละน้อยแล้วกับผู้ละสุด2สุดในสุดเขาก็ได้ครบตามจำนวนแต่ว่าปัญหาว่าบริษัทเฮ็ดโตนี่เฮ็ดน้ำหมดหันมื้อนี้นี่ได้แต่5สุดก็เลยว่าได้แต่เท่าที่เห็นนี่แล้วเขาก็จะสืบต่อมาถึงว่าให้ได้ครบตามจำนวน45สุดและนอกจากนั้นนอกจากนักกีฬาที่ว่าขี่รถเมย์ไปน้ำกัดนั้นก็มีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางนครบอเรียนอยู่แคนาดาติดต่อมาข้าพเจ้าทาง Facebook ว่าข้าพเจ้าก็อยากประกอบส่วนนำก็มีหลายสุดเนาะหลายสุดหลายท่านที่ว่าติดต่อมาหาข้าพเจ้าและหลายสื่อของทุกๆคนก็อยู่ใน Facebook ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จื้อบ่ได้ว่ามีไฟแดงแล้วก็บ่ได้จดมาว่าสิอ่านสื่อเนาะก็คือสิบปีเท่านั้นที่ว่าส่วนประกอบแล้วก็บริษัทเอกิมังเมดิการริมนอกเนาะบริษัทเป็นคนขายอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้ส่งมันชุดปฐมพยาบาลมาให้5ชุดมามอบให้บ้านน้ำโลกนี้อันนี้จะขอให้ท่านดร.มีอารมณ์เป็นทั่วนามอบให้กับเจ้าซะเพราะว่าผู้ใดที่ว่าจะกลับกับอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นความประทานดีของอนาบริษัทMRN หรือว่าเอกิมังเมดิการริมนอกจากนครบอเรียนที่ว่าเพิ่นมอบมาให้ทุกปีที่ข้าพเจ้าเดินทางมาเพิ่นจะมีอุปกรณ์การแพทย์ให้ข้าพเจ้าติดตัวมาเสมอหลายบ้านและที่ว่าไปมอบโรงเรียนก็มีสุดอุปกรณ์การแพทย์นี่มาตลอดก็ขอขอบใจเนาะก็มีเท่านั้นแหละขอบใจ